ระองค์ทรงเดชเกตโลกาพุทธลีลาเสด็จมามุ่งต่อทันทีพระหมู่ทรงทรงศีลวิสุทธิอินทรีย์ข้ามแม่น้ำหิรัญญาวาดีคงคาบรรลุถึงซึ่งสารวะโนทยานของราชันมันลักผู้สีนาราใต้ต้นนางรังทั้งผู้ยืนอยู่งามตาตรัสสั่งพระอานนท์ว่าให้ทำสะอาดปัดกวาดให้ดีภายใต้ต้นรังนั้นมีมันจะอาจเป็นที่วาสยาดมันลากษัตริย์เมืองนี้พระนนเทระปัดกวาดอย่างดีพร้อมปูลาดสังคาติบนเตียงที่มีแล้วกราบทูลพระมุนีได้ใสยาพระบรมโลกนาถเอนพระองค์สีหาสยญาติมันคงมีคลาดคลากำหนดการเป็นอนุฐานสยญาโดยตั้งพระไทยไว้ว่าไม่ลุกขึ้นมาอีกต่อไปใครมาแต่งเติมไว้บุพชาตินางรังร่วงหล่นเรียงรายคล้ายอสุชนไหลล้นรินอยู่ไม่วายมีเหือดหายคล้ายอาลัยและบูชาพระสุริยงย่อแสงลงรำไรกาลัยเหมือนไม่คิดจะจากลารสาสิทรเคลื่อนจรขึ้นสู่ฟ้าสาดแสงเดือนเยือนลาดังบูชาพระภาควันสมุทรคลื่นคลั่งดังกองฟ้าขนองแลบร้องไปทั่วในสถานดอกมณฑาทิพย์ลิ้วละลิบร่วงจากสวรรค์หมู่เทพเทวานับคณาทั้งหมื่นจักรวาลหน้าพากันมาสารวะโนทยานกุศินารารโลกเชษฐ์ทอดพระเนตรนั้นไปทางใดล้นลามไปด้วยของบูชามากมายหนักหนาทิพย์ดนตรีบุพพามากมีที่เทพบูชา
วลมาลีที่เห็นมีนั้นทั่วสุธาล้วนอามิตรบูชาพระภักควาตถาคตจึงตรัสชี้เป็นนายจนล้นไปด้วยสักการะมิตรบูชามากล้นเพียงใดก็ไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตยิ่งจริงใจผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนุนนำหาทายปฏิบัติชอบยิ่งในธรรมน้อมนำนั้นเหนือสิ่งใดนั้นแลชื่อว่าได้บูชาในตถาคตยิ่งปัจฉิมมยามราตรีนี้เราต้องเข้านิพพานพระอานนท์เหลือทนทานน้ำตาหยดติ่งทูลทั้งน้ำตาพระศาสดาขอโปรดประวิงกุสินาราเมืองนี้อาณาเล็กสุดจริงๆขอพระองค์ทรงทิ้งเมืองนี้ไปนิพพานเมืองใหญ่มหาธานีดูก่อนอานนท์เธออย่าตำหนิกุสินาราอดีตผ่านมากุสินาราที่เธอว่านี้ยิ่งใหญ่นักหนาชื่อว่ากุสาวดีจอมจักรพรรดิชื่อมหาสุทัศน์ครอบครองบุรีเป็นราชธานีสมบูรณ์มั่งคั่งดังทิพย์นครแล้วตรัสมหาสุทัศนสูตรโดยพิสดารให้รู้กันเป็นสำคัญให้พึงสังวรสรรพสิ่งใดๆรุ่งเจริญไปแล้วไม่ถาวรต้องเสื่อมสลายเหมือนกันไปนั้นอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ทรงสะท้อนมหานครยิ่งใหญ่ทุกตอนยังเสื่อมสลายประการต่อมาปัจฉิมมสาวกองค์สุดท้ายจะไม่ได้รู้ได้เห็นสัจธรรมถึงใจด้วยสุภัททังนั้นเป็นพุทธเวนัยมิใช่เธอเป็นเชกเช่นสาวกเวนัยภิกษุทั้งหลายไม่มีใครสอนเธอรู้สุดท้ายถ้าตถาคตไปนิพพานเมืองอื่นอันแสนโอฬารระบือชื่อนาม
จะเกิดโกลาหลจนเป็นยุทธสงครามแย่งชิงบรมสารีริกธาตุเพราะขาดพลปรามแต่เมืองนี้จะมีคนห้ามคือโทนพรามห้ามสงครามมิให้เกิดมีเหตุที่พระบรมศาสดาอุตส่าห์เสด็จพุทธดำเนินด้วยความเหนื่อยยากพระวรกายมาจนถึงเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กๆแม้พระอานนท์จะทูลให้ทรงเสด็จไปปรินิพพานณเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองพาราณสีเมืองสาวัตถีเมืองโกสัมพีเมืองสาเกตเป็นต้นแต่ด้วยเหตุสามประการพระองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธออย่าได้ตำหนิว่าเมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กๆ เลยในอดีตกาลนั้นกุสินาราเป็นมหานครอันยิ่งใหญ่มีชื่อว่ากุสาวดีมีพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศน์เป็นผู้ครองนครมีประชากรหนาแน่นไม่ขาดแคลนเพราะสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมั่งคั่งด้วยธนสารสมบัติมีความสงบสุขรื่นเริงใจในทุกทิวาราตรีจากนั้นจึงทรงแสดงมหาสุทัศนสูตรโดยพิสดารประการที่สองพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าตถาคตไปปรินิพพานเมืองอื่นสุภัททะปริภาชกก็ไม่สามารถเห็นตถาคตได้สุภัททะปริภาชกนั้นเป็นพุทธเวไนยไม่ใช่เป็นสาวกเวไนยสาวกของตถาคตทั้งหลายไม่สามารถสั่งสอนให้เธอรู้และบรรลุธรรมได้ประการที่สามพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าตถาคตไปปรินิพพานที่เมืองอื่นนั้นจะเกิดสงครามแย่งชิงสรีระธาตุเลือดของมหาชนแต่ละฝ่ายจะตกนองมากมายดังน้ำในนาทีแต่ที่กุสินาราเมืองนี้จะมีปราชญ์ผู้หนึ่งชื่อว่าโทนพรามจะสามารถห้ามปรามสงครามมิให้เกิดมีด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธีและจัดแบ่งพระสรีระธาตุแก่เจ้าเมืองต่างๆที่ยกทัพมาขอจนเป็นที่พอใจของแต่ละฝ่ายด้วยเหตุทั้งสามประการนี้เราตถาคตจึงได้มาปรินิพพานที่เมืองกุสินารา